บวบทอดจ้ะบวบชุบแป้งทอดนะจ้ะกินกับน้ำพริกหรือกินกับซอสมะเขือเทศก็ได้นะจ้ะกรอบนอกนุ่มในจ้ามาเบิ่งวิธีเฮ็ดจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิพาพี่น้องมาเฮ็ดบวบชุบแป้งทอดกินอยู่บ้านนะจ้ะก็สิมีบวบนะจ้ะบวบฝรั่งนะจ้ะเขาเอิ้นอันซูชินีว่าซั่นอันพิมพ์ก็บ่ค่อยสันทัดกับซื้อมันนะจ้ะหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้เนาะจ้ะถ้าว่าอ้อมใส่ไก่นี่แซ่บสุดยอดเนาะจ้ะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้เนาะจ้ะหนาบางก็ประมาณนี้เนาะจ้ะบวบพิมพ์ใส่อยู่ครึ่งลูกเนาะจ้ะบวบสําหรับบวบเนาะจ้ะแล้วก็พิมพ์ก็สิมีแป้งทอดกรอบเนาะจ้ะ4ช้อนโต๊ะนี่ส่วนที่2เนาะจ้ะส่วนที่1พิมพ์สิมีแป้งทอดกรอบอยู่2ช้อนโต๊ะเนาะจ้ะแล้วก็สิมีไข่เนาะจ้ะพิมพ์ตีไปแล้วเนาะจ้ะ2ฟองเนาะจ้ะแล้วก็พิมพ์ก็สิใส่พริกไทยจักปลายช้อนซ้าเนาะจ้ะแล้วก็สิใส่เกลือจักครึ่งช้อนซ้าเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮามาเฮ็ดไปนํากันเนาะจ้ะเกลือเนาะจ้ะพิมพ์สิใส่ลงในไข่เนาะจ้ะเพิ่มความเข้มจักหน่อยเนาะจ้ะอันนี้ก็ประมาณปลายช้อนซ้าเนาะจ้ะกะเอาเนาะจ้ะคนให้เข้ากันจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์ก็สิเอาแป้งทอดกรอบเนาะจ้ะโห้ยใส่บวบเนาะจ้ะบวบนี่เฮาล้างน้ําทําความสะอาดแล้วเฮาจะเอามาหั่นเนาะจ้ะคลุกแป้งเนาะจ้ะหลังจากเฮาคลุกแล้วก็สิได้แป้งติดประมาณนี้เนาะจ้ะบ่ได้ติดหลายเนาะจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิเทแป้งส่วนที่2เนาะจ้ะใส่กับจานใบใหญ่ๆเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาสิได้เอาบวบมาคลุกเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิเอาบวบเนาะจ้ะลงไปชุบกับไข่เลยเนาะจ้ะระหว่างนี้พิมพ์ก็ตั้งน้ำมันไว้แล้วเนาะจ้ะเปิดไฟกลางๆเนาะจ้ะใส่น้ำมันพอสมควรเนาะจ้ะบ่ได้ใส่หลายจนเกินไปจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิเอาบวบเนาะจ้ะความด้านเนาะจ้ะกับด้านลงแบบนี้เนาะจ้ะแล้วเอาไปคลุกกับตัวแป้งเนาะจ้ะแล้วสินําไปทอดเนาะจ้ะก็สิได้ประมาณนี้เนาะจ้ะเฮาสิไปทอดกันเลยจ้ะค่อยเอาวางลงเนาะจ้ะก็สิทอดไปแบบนี้แล้วเนาะจ้ะพอเฮาทอดไปเนาะจ้ะเฮาก็สิลองพลิกกลับด้านเบิ่งเนาะจ้ะว่าใส่ได้ไปเนาะจ้ะทอดมักเหลืองก็ทอดให้เหลืองเนาะจ้ะนี่ก็เริ่มเหลืองแล้วเนาะจ้ะสำหรับแป้งทอดกรอบสิพี่น้องเฮ็ดตามเนาะจ้ะสิทอดชุบแป้งหนาแป้งบางก็แล้วแต่เนาะจ้ะตามใจผู้กินเนาะจ้ะนี่เหลืองได้แล้วเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิคอยทอดไปเนาะจ้ะไฟกลางๆเนาะจ้ะไฟบ่แห้งเกินเนาะจ้ะหลังจากทอดเหลืองได้ทีแล้วเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิผักใส่กระช้อนเนาะจ้ะหลังจากเฮาทอดเสร็จแล้วก็สิได้หน้าตาออกมาประมาณนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิชิมให้เบิ่งเนาะจ้ะรสชาติเป็นจังได๋จิ้มเลยเนาะจ้ะจิ้มกับน้ำจิ้มจ้ะพี่น้องกรอบนอกนุ่มในเนาะจ้ะสิกินกับซอสมะเขือเทศก็ได้เนาะจ้ะกินกับน้ำจิ้มไก่ก็ได้หรือสิกินกับน้ำพริกแบบอยู่บ้านเฮาก็ได้เนาะจ้ะคลิปนี้มาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะถ้าถูกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พิมพ์ในเตอร์จ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมพ์ได้เฮ็ดคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อจ้าขอบคุณจ้าสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้
สวัสดีจ้า